ิสระสมชัยครับเชิญครับท่านท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิสระสมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดอุบลราชธานีครับขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้ขึ้นมาแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซึ่งปี2557ซึ่งรัฐบาลได้เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนเพื่อพิจารณาในวันนี้ครับท่านประธานครับเราผมสนใจงบประมาณด้านยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียนนะครับซึ่งทางรัฐบาลได้เขียนไว้นะครับในหนังสืองบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณ2557นะครับในข้อที่ 1.5 แผนงานดูแลผู้สูงอายุเด็กสตรีคนพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งได้อธิบายในการใช้งบประมาณไว้ว่านะครับเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความเข้มแข็งตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในชนบทและชุมชนแออัดในเมืองท่านประธานครับถ้าอ่านเพียงแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ารัฐบาลให้ความสนใจแต่ถ้าเรามาดูในงบประมาณนะครับรายละเอียดในงบประมาณซึ่งรัฐบาลได้เขียนไว้นะครับตั้งจ่ายงบประมาณเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งอยู่ในเล่มแดงนี้นะครับเล่มแดงเล่มที่2นะครับฉบับที่3เล่มที่2ท่านประธานครับมันไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้เขียนไว้แต่ประการใดเลยก็ประมาณในหลายส่วนถูกตัดออกได้ซ้ําไปนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างแม้ทั้งกองทุนนะครับกองทุนเพื่อโทษครับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับปีที่แล้วได้รับงบประมาณ26ล้านบาทปีนี้ตัดเหลือ18ล้านบาทในขณะที่จำนวนตัวเลขผู้คนพิการนะครับมีจำนวนมากขึ้นผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงไปตัดลงนะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งกองทุนผู้สูงอายุก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่เพิ่มจาก174ล้านบาทมาเป็น300ล้านบาทถามว่าเพียงพอไหมกราบเรียนว่ายังไม่พอครับท่านประธานครับเดี๋ยวนี้คนสูงอายุทั่วประเทศมีทั้งหมด 8.4 ล้านคนเท่ากับ 13% กว่านะครับซึ่งทางหลักสากลก็บอกว่าประเทศใดที่มีผู้สูงอายุเกินกว่า10%ขึ้นไปนะครับจะต้องถือว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วการเตรียมความพร้อมดูแลผู้สูงอายุนอกจากงบประมาณโดยปกติแล้วกองทุนผู้สูงอายุมีความจำเป็นผมจึงถือว่าได้ตัดเงินงบประมาณนี้น้อยและตรงข้ามกับที่ท่านเขียนไว้แถลงไว้ในนี้นะครับท่านประธานครับผู้สูงอายุนั้นครั้งหนึ่งซึ่งผมเคยไปเป็นผู้บริหารที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เคยมีความคิดว่าจะตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุขึ้นมาเป็นกรมต่างหากเพื่อจะดูแลผู้สูงอายุนะครับและจนกระทั่งถึง